วยสากลมากับโชคได้ใบรอบแรก4รุ่นมั่นใจลุ้นเหรียญกลับบ้านทุกคนปารีสเกมวันที่26กรกฎาคม2567 8 นาฬิกาความเคลื่อนไหวทัพมวยสากลไทยในการสู้ศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดมีผลจับสลากประกบคู่ออกมาเรียบร้อยแล้วดังนี้มวยสากลชายรุ่น51กิโลกรัมที่ติดสารปั้นหมดได้ใบในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเดอร์ปีนาเดวิดจากคาโบเวอร์เดวันที่30กรกฎาคมเวลา 21.02 นาฬิกา2นาทีรุ่น 63.5 กิโลกรัมบรรจงสิงห์สิริได้ใบในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบเยซูสนาซาเรตโควาโรเมโรจากเวเนซุเอลาวันที่29กรกฎาคมเวลา21นาฬิกา34นาทีรุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอพบคริสเตียนฮาเวียปินาเลสจากโดมินิกันรอบแรก32คนวันที่27กรกฎาคมเวลา22นาฬิกา38นาทีส่วนมวยสากลหญิงรุ่น50กิโลกรัมจุธามาศรักษัตริย์ได้ใบรอบแรกผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับซาบีนาโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถานวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกา16นาทีรุ่น54กิโลกรัมจุธามาจิตพงพบซาร่าซีโควิชจากเซอร์เบียรอบแรก32คนวันที่27กรกฎาคมเวลา20นาฬิกา46นาทีรุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกพบดอนเยต้าซาดิกูจากโคโซโวรอบแรก32คนกรกฎาคมเวลา2นาฬิกา4นาทีเช้าวันที่28กรกฎาคมรุ่น66กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งได้ใบรอบแรกผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายพบไรกิตเตเอมบาบีจากคองโกวันที่1สิงหาคมเวลา17นาฬิกา4นาทีและรุ่น75กิโลกรัมใบสนมณีก้อนพบดาวิน่ามิเชลจากฝรั่งเศสรอบแรก16คนสุดท้ายวันที่31กรกฎาคมเวลา22นาฬิกา22นาทีด้านรอตอสุริศยิ่งกำแหงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลชายทีมชาติไทยเผยว่าตอนนี้นักมวยทุกคนพร้อมเต็มที่ 100% โดยในรายของวีรพลจงจอหาที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็เริ่มปกติกลับมาซ้อมได้เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เน้นย้ำนักกีฬาในเรื่องของเทคนิคความเร็วการป้องกันและหมัดชุดที่ผ่านมานับตั้งแต่เดินทางมาเก็บตัวที่เมืองน้องเป็นเวลากว่า3สัปดาห์แต่ละคนได้ลงนวมไม่ต่ำกว่า7ครั้งกับหลายชาติไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานจอร์แดนคิวบาฝรั่งเศสเจ้าภาพและอื่นๆแม้กระทั่งในส่วนของวีรพลซึ่งบาดเจ็บไม่ได้ลงนวมในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายชาติอย่างคิวบาเซอร์เบียอุซเบกิสถานมาจับตาดูมาหลอกถามเพื่ออยากรู้ฟอร์มของนักมวยเราซึ่งเท่าที่มองแล้วก็มั่นใจว่ามวยของเรามีฝีมือไม่แพ้ใครมีลุ้นได้เหรียญทุกรุ่นเคาะแล้วนิรโทษคดีการเมืองตั้งแต่2548ปัจจุบันโยนสภาชี้ขาดรวมคดี112หรือไม่การเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 16นาฬิกา55นาทีกมธ.นิรโทษเคาะแล้วนิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่2548ปัจจุบันโยนสภาชี้ขาดรวมคดี112หรือไม่ดันเป็นวาระด่วนคาดเข้าสภากลางสิงหาเมื่อเวลา15นาฬิกา40นาทีวันที่25กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติครบ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายนิกรจำนงเลขานุการกมธ.
และนายสมคิดเชื้อคงโฆษกมท.ร่วมกันแถลงผลการประชุมกมท.โดยนายชูศักดิ์กล่าวว่าวันนี้วันที่25กรกฎาคมเป็นการประชุมวันสุดท้ายของกมท.ซึ่งได้พิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยที่ประชุมได้ดูรายงานอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และมีมติรับรองรายงานการประชุมที่จะเสนอต่อสภาซึ่งที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้ 1. ให้มีการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนับตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันนี่คือหลักการสำคัญและการนิรโทษกรรมนี้เราจะใช้รูปแบบของคณะกรรมการโดยจะมีบัญชีแนบท้ายว่ามีคดีประเภทใดบ้างที่สมควรจะนิรโทษกรรมขณะเดียวกันก็จะมีบัญชีแนบท้ายเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาว่าคดีประเภทนี้นิรโทษกรรมได้หรือไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดหรือไม่แต่สาระสำคัญต้องเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งจะมีบัญชีแนบท้ายว่ามีคดีใดบ้างสองคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนข้อสำคัญคือคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตมาตรา288และมาตรา289ซึ่งเป็นคดีที่ถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในข่ายที่เราเห็นว่าควรจะนิรโทษกรรม3คดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองได้แก่คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112ถึงแม้คดีประเภทนี้มีความเห็นเสนอไปโดยกมท.จะเสนอสู่สภาด้วยว่าความเห็นเกี่ยวกับคดีเหล่านี้ทางงบมท.เห็นอย่างไรบ้างโดยสามารถแยกความเห็นได้เป็น3กลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่1พวกที่เห็นว่าไม่ควรนิรโทษกรรมเลยก็จะมีเหตุผลให้ไว้ว่าทำไมไม่ควรนิรโทษกรรมกลุ่มที่2ควรมีการนิรโทษกรรมซึ่งจะมีเหตุผลให้ไว้ว่าทำไมควรนิรโทษกรรมด้วยเหตุผลอะไรและกลุ่มที่3มีการนิรโทษกรรมแต่มีเงื่อนไขเช่นให้กรรมการดูว่าผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยเหล่านั้นมีมูลเหตุจูงใจอะไรหรืออาจจะมีการตั้งเงื่อนไขว่าต้องห้ามกระทำความผิดซ้ำนายชูศักดิ์กล่าวว่าที่ประชุมมีมติชัดเจนคือควรมีมาตรการในทางบริหารก่อนที่จะมีการนิรโทษกรรมเนื่องจากมีคดีอยู่หลายประเภทที่ค้างอยู่ตามสถานีตำรวจคดีเล็กๆน้อยๆเช่นผิดกฎหมายจราจรแต่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมาตรการทางบริหารสามารถใช้ได้ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมเช่นมาตรการสั่งไม่ฟ้องตามมาตรา21ของกฎหมายอัยการหรือมาตรการอย่างอื่นที่จำเป็นทั้งนี้กมท.มีข้อสังเกตว่าเรื่องการนิรโทษกรรมนั้นจะเป็นไปได้ที่สุดรัฐบาลควรจะต้องรับเรื่องนี้เอาไปพิจารณาและเป็นเจ้าภาพหรือช่วยกันทำอย่างไรที่จะเร่งรัดพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้เกิดขึ้นความสำเร็จในการประนีประนอมการทำให้ประเทศเข้าสู่สังคมปกติน่าอยู่น่าอาศัยและไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนในอดีตก็จะเกิดขึ้นด้านนายนิกรกล่าวว่าในวันที่26กรกฎาคมเวลา 16 นาฬิกา 30 นาทีทางกมท.จะยื่นรายงานต่อประธานสภาเพื่อบรรจุเข้าวาระรวมทั้งหมด3ฉบับซึ่งรายงานฉบับหลักคือที่กมท.พิจารณาเสร็จในวันนี้และจะมีภาคผนวกเป็นอนุกมท.ชุดศึกษาเรื่องความผิดเกี่ยวกับเรื่องคดีอีก1ฉบับและเรื่องจำแนกคดีอีก1ฉบับและเมื่อประธานบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาแล้วจะขอให้วิปรัฐบาลเลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาโดยเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมขณะที่นายสมคิดกล่าวว่าเมื่อยื่นรายงานต่อประธานสภาในวันที่26กรกฎาคมแล้วหากประธานสภาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมทันก็จะนำเข้าสู่การประชุมวิปรัฐบาลในวันที่30กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้เลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาโดยเร่งด่วน
แต่หากไม่ทันในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะสามารถนำรายงานดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคมซึ่งเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะฝ่ายค้านก็เห็นพ้องด้วยจากนั้นจะเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาและเร่งดำเนินการตามบันทึกแนบท้ายว่าให้เร่งออกเป็นพ.ร.บ.ต่อไปสเปนแคนาดาฝรั่งเศสประเดิมคว้าชัยฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024กีฬาวันที่26กรกฎาคม2567 4:05 น.สเปนทีมแชมป์ฟุตบอลโลกแคนาดาทีมแชมป์เก่าและฝรั่งเศสทีมเจ้าภาพโอลิมปิกเกมประเดิมสนามฟุตบอลหญิงด้วยการเก็บ3คะแนนได้ทั้งหมดการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่25กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่มC สเปนทีมแชมป์โลก2023จากโซนยุโรปเจอกับญี่ปุ่นจากโซนเอเชียเกมนี้ญี่ปุ่นนำก่อนจากอาโอบะฟูจิโนะนาที13แต่สเปนมายิงแซงจากไอตาน่าบอนมาตีนาที22มาริโอนากาเดนเตนาที74ทำให้สเปนชนะแบบวุดวิด 2-1 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบราซิลจากโซนอเมริกาใต้เฉือนชนะไนจีเรียจากโซนแอฟริกา 1-0 โดยตอนนี้สเปนกับบราซิลมี3คะแนนเท่ากันแต่สเปนนำจ่าฝูงเนื่องจากจำนวนประตูได้เหนือกว่าด้านกลุ่ม A แคนาดาจากโซนคอนคาเคฟแชมป์เก่าเมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เฉือนชนะนิวซีแลนด์จากโซนโอเชียเนีย 2-1 นิวซีแลนด์นำก่อนจากแมคเคนซีแบร์รี่นาที13แต่แคนาดามาแซงชนะจากโคเอลากาสนาที 45-4เอเวลีนเวียงนาที79ขณะที่เจ้าภาพฝรั่งเศสจากโซนยุโรปเอาชนะโคลัมเบียจากโซนอเมริกาใต้3-2 โดยตอนนี้ฝรั่งเศสกับนิวซีแลนด์มี3คะแนนเท่ากันแต่ฝรั่งเศสนำจ่าฝูงเนื่องจากจำนวนประตูได้เหนือกว่ากลุ่มบีสหรัฐอเมริกาจากโซนคอนคาเคฟเจ้าของสถิติเหรียญทองสูงสุด4สมัยเอาชนะแซมเบียจากโซนแอฟริกา 3-0 สหรัฐอเมริกาได้ประตูจากทรินิตี้รอดแมนนาที17เมาลอรี่สวอนสันนาที24และ25โดยแซมเบียต้องเหลือผู้เล่น10คนพรลีนซูลูถูกไล่ออกนาที34อีกคู่เยอรมนีจากโซนยุโรปเอาชนะออสเตรเลียตัวแทนโซนเอเชีย 3-0 ทำให้สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีมี3คะแนนเท่ากันแถมประตูได้เสียก็เท่ากันด้วยทั้งคู่จึงนำจ่าฝูงร่วมกัน